วันนี้เราสโคปเข้ามาใกล้ในเมืองพิษณุโลก2แควเรียบร้อยนะครับก็จะนำไปสู่หัวข้อการบรรยายในส่วนต่อไปนะครับซึ่งการบรรยายในหัวข้อต่อไปอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับที่นำเรียนไว้ตอนต้นก็คือการบรรยายในหัวข้อวัดเจดียอดทองพุ่มข้าวบินแห่งพิษณุโลกสู่งานวิจัยการสงวนรักษาการบูรณะและการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนครับอย่างที่ทราบนะครับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินถือว่าเป็นเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในสมัยสุโขทัยการปรากฏขึ้นของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินจึงไม่ใช่เรื่องสามัญทั่วไปนะครับทำให้สามารถสะท้อนตีความได้ถึงความสำคัญของสถานที่นั้นๆหนึ่งในนั้นครับคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินแห่งเมืองพิษณุโลกนะครับที่ยังปรากฏสง่างามเป็นองค์ประธานของวัดเจดีย์ยอดทองที่ชาวบ้านรู้จักกันในปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในฐานะของนักโบราณคดีผู้ศึกษาอย่างเชี่ยวชาญในพื้นที่และนักอนุรักษ์ที่จะทำให้งานพัฒนาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านด้วยกันนะครับก็คือ1คุณบุญเชิดสถาพรนะครับนายช่างเทคนิคอาวุโสผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยครับซึ่งประวัติของท่านนะครับท่านจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประวัติศาสตร์ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับสาขาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับการจัดการงานก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอย่างที่ทราบกันปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยซึ่งวันนี้จะมาให้มุมมองและก็แลกเปลี่ยนเรื่องของด้านวัสดุศาสตร์งานรากฐานและการพัฒนาสู่การต่อยอดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของเมืองพิษณุโลกเจาะลงมาที่วัดเจดีย์ยอดทองซึ่งมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับต่อไปวิทยากรท่านต่อไปครับคือคุณรัตยาชัยวงศ์นะครับคุณรัตยาชัยวงศ์นะครับจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการทางวัฒนธรรมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านก็มีผลงานทางวิชาการการศึกษามากมายนะครับซึ่งปัจจุบันท่านสังกัดกลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยและที่สำคัญท่านเป็นผู้ควบคุมและดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย์ยอดทองประจำปี2564ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอมอบช่วงเวลาต่อจากนี้ให้การศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานะของนักวิชาการและก็นักอนุรักษ์ในพื้นที่ขออนุญาตนะครับสอบถามคำถามและก็แลกเปลี่ยนประเด็นแรกครับในฐานะอย่างที่ทราบกันครับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินแห่งเมืองพิษณุโลกไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะปรากฏเจดีย์องค์ประธานเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินโดยเฉพาะที่เมืองพิษณุโลกเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะสอบถามในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาทั้งในแง่มุมของการศึกษาหรือร่องรอยเกี่ยวกับวัดเจดีย์ยอดทองหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในเอกสารโบราณต่างๆหรือการศึกษาที่ผ่านมานะครับในแง่มุมของนักโบราณคดีที่ทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมมาและในส่วนของรูปทรงรูปร่างหรือหลักฐานที่เหลืออยู่ในอดีตที่เราได้มีการศึกษามาจากในส่วนของนักอนุรักษ์ดังนั้นผมขออนุญาตส่งมอบเวทีนี้ให้กับท่านวิทยากรครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะถ้าท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่านนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะขอแนะนำตัวก่อนนิดนึงว่าชื่อรัตยาชัยวงศ์ค่ะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดเจดีย์ยอดทองนะคะถามว่าทำไมสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยถึงเลือกที่นี่นะคะซึ่งเรามีเหตุผลว่าวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมที่เราเห็นปรากฏอยู่ในเมืองสุโขทัยนะคะแล้วก็ปรากฏอยู่ตามหัวเมืองอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงให้ทราบเป็นลำดับต่อไปนะคะในส่วนของตรงนี้เราเมื่อกี้เราฟังวิดิทัศน์นะคะรับชมวิดีโอเรื่องของพระราชวังจันทร์ไปแล้วทีนี้พระราชวังจันทร์เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมืองพิษณุโลกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นพระราชวังจันทร์ก็จะถูกตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาถามว่าแล้ววัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยมีความสำคัญกับเมืองทางพิษณุโลกในฝั่งฝ
ั่งนี้อย่างไรก็คือเป็นเมืองที่เป็นโบราณสถานที่อยู่ในฝั่งตะวันออกนะคะควบคู่กันมากับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่เราเรียกกันจนคุ้นชินว่าวัดใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ชื่ เดี๋ยวจะขออนุญาตเกริ่นนำเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะโบราณคดีพื้นฐานของเมืองพิษณุโลกสักเล็กน้อยว่ามีชื่อเรียกอะไรบ้างปรากฏในเอกสารอะไรบ้างนะคะในเอกสารชุดแรกเนี่ยที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็คือชื่อของสระหลวงสองแควที่มีที่มาจากเมืองที่มาจากจารึกนะคะก็คือจารึกหลักที่หนึ่งนะคะจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเรียกชื่อเมืองพิษณุโลกว่าเมืองสระหลวงสองแควนะคะอย่างที่เราเห็นไว้ในไฮไลท์ในกรอบสีแดงๆนั่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในจารึกนะคะส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งก็คือจารึกหลักที่สองจารึกวัดสีชุมนะคะกล่าวว่าสมเด็จพระมหาเถรผู้ชื่อศรีสัทธาราชจุฬามุนีเนี่ยเกิดในนครสระหลวงสองแควนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตัวเมืองสระหลวงสองแควเนี่ยมันก็คือเมืองเดียวกันนะคะเป็นชื่อเมืองเดียวกันนั่นเองถัดไปนะคะก็คือจารึกหลักที่8จารึกเขาสมณกูฏจารึกหลักนี้จะเป็นการจารึก เรื่องราวในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพญาลิไทยนะคะจารึกหลักนี้ก็จะกล่าวถึงว่าท่านเนี่ยนำชาวเมืองสระหลวงสองแควแล้วก็เมืองอื่นๆที่อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยประดับพระบาทเหนือจอมเขาสมณกูฏนะคะซึ่งเป็นเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งจำลองมาตามรูปแบบจากของลังกานะคะถัดไปนะคะจารึกหลักที่3ก็คือจารึกนครชุมนะคะก็จารึกเรื่องราวในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยเช่นเดียวกันนะคะกล่าวว่าโปรดให้ประดิษฐานพระธาตุแล้วก็ปลูกต้นโพที่นำมาจากลังกาแล้วก็มีชื่อเมืองสระหลวงอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากจารึกนะคะที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่ามีการกล่าวถึงชื่อเมืองสระหลวงสองแควเนี่ยอยู่ในจารึกนะคะหลังจากนั้นนะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยเราพบว่ามีเอกสารหลายฉบับนะคะที่กล่าวถึงชื่อของเมืองชัยนาทและพิษณุโลกซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยท่านได้ศึกษาแล้วท่านก็ให้เหตุผลเอาไว้แล้วว่าชื่อเมืองเนี้ยเป็นชื่อเมืองเดียวกันนะคะจากพงศาวดารและเอกสารเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถสืบค้นจากที่ไหนได้บ้างเรื่องแรกนะคะก็คือวรรณกรรมเรื่องลิลิตยวนพายนะคะถัดไปก็คือชินการมารีปกรณ์พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตนะคะแล้วก็พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐสุดท้ายประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามเนี่ยซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่กล่าวถึงชื่อเมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นบันทึกของชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยานะคะหลังจากนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็พบว่ามีพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรนะคะที่กล่าวถึงชื่อเมืองพิษณุโลกไว้พงศาวดารเหนือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาก็กล่าวถึงไว้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ถ้าท่านได้ดู VTR นะคะแนะนำเรื่องของพระราชวังจันทร์เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าในส่วนของผังตรงเนี้ยเราแสดงให้เห็นว่าตัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งจริงๆถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยอะไรคะด้วยแม่น้ำน่านทำให้บางครั้งเนี่ยเมืองพิษณุโลกมีชื่อเรียกว่าเมืองอกแตกส่วนเส้นสีน้ำเงินนะคะที่เราไฮไลท์เป็นเส้นทึบไว้เนี่ยก็คือแนวกำแพงเมืองที่ยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะคะบริเวณวัดโพธิญาณส่วนเส้นสีฟ้านะคะที่เห็นเป็นแนวคูเมืองเนี่ยก็คือส่วนของคูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะทางด้านฝั่งตะวันตกทีนี้พอเราเห็นว่าเมืองพิษณุโลกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเมืองชัยนาทในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารอีกฝั่งนึงก็คือเมืองสระหลวงสองแควในสมัยสุโขทัยซึ่งมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกับวัดเจดีย์ยอดทองนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะทีนี้พอมาถึงเอกสารในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นตั้งแต่พ.ศ. 2400ลงมาเนี่ยก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของการนำเที่ยวเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเนี่ยเขียนโดยนายบุญชดแสงใต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวัดเจดีย์ยอดทองเอาไว้นะคะว่ามีลักษณะค่อนข้างจะรกร้างนะคะทรุดโทรมแทบจะไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากยอดเจดีย์นะคะที่เป็นยอดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมถัดไปนะคะพิษณุโลกของเราเขียนโดยในหวนพินพันธ์ในปีพ.ศ. 2514ก็เช่นเดียวกันค่ะบรรยายถึงลักษณะของสภาพปัจจุบันของวัดเจดีย์ยอดทองนะคะว่าพื้นที่รกร้างเหลือแต่เพียงโบสถ์กับวิหารแล้วก็เจดีย์ที่เป็นทรงแบบสุโขทัยแท้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เราพบในส่วนของเอกสารณปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราสืบค้นได้นะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทในส่วนของเบื้องต้นนะคะอันนี้
ถ้าใครสังเกตในวงกลมสีแดงเราจะเห็นเป็นยอดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมโผล่ขึ้นมาแบบสักนิดนึงนะคะในวงกลมสีแดงเลยเป็นภาพถ่ายเก่านะคะเราจะเห็นว่ายอดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเนี่ยตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนนะคะซึ่งสังเกตได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นทุ่งมะพร้าวแล้วก็เป็นทุ่งนานะคะล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายเก่านะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดำเนินการบูรณะนะคะในปีพ.ศ. 2533อันนี้น่าจะเป็นภาพในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2514นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนำเที่ยวเรื่องเมืองสองแควแล้วก็เรื่องเมืองพิษณุโลกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายเก่าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผังนะคะแสดงขอบเขตของวัดแล้วก็คูน้ำนะคะที่เราทางกรมศิลปากรเนี่ยเคยสำรวจเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าตัวเจดีย์ประธานเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะด้านหน้าอาจจะเป็นโบสถ์หรือวิหารแล้วก็ล้อมรอบด้วยคูน้ำซึ่งเป็นแบบแผนผังหรือว่ารูปแบบในโบราณสถานในสมัยสุโขทัยนะคะค่ะก็ในส่วนของเรื่องของอดีตของวัดเจดีย์ยอดทองนะคะเท่าที่เราสืบค้นแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีก็มีเท่านี้ค่ะขอเรียนเชิญพี่บุญเชิดค่ะครับสวัสดีนะครับผมบุญเชิดสถาพรนะครับขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของอดีตของวัดเจดีย์ยอดทองในมุมมองต่างๆนะครับในส่วนของช่างอนุรักษ์นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอเป็นสไลด์ให้ได้รับชมนะครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานวัดเจดีย์ยอดทองนะครับก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ที่วงสีแดงไว้นะครับก็อยู่ในฝั่งของตะวันออกของแม่น้ำน่านนะครับก็มีระยะห่างอยู่ประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็มีถนนก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับก็ระยะห่างประมาณ320เมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับระยะห่างประมาณ280เมตรก็เส้นทางรถไฟสายเหนือนี้ก็เปิดใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ100ปีแล้วครับที่ผมนำเสนอให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของวัดเจดีย์ยอดทองเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมก็จะมีรายละเอียดในส่วนของที่จะดำเนินการในส่วนของการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ต่อไปนะครับครับจะเห็นได้ว่าจากตัวตำแหน่งของวัดเจดีย์ยอดทองนะครับก็แวดล้อมด้วยชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกนะครับคือด้านซ้ายมือของภาพนะครับก็จะมีโรงเรียนขนาดใหญ่ทั้งสองโรงเรียนและมีอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดเจดีย์ยอดทองนะครับส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์ยอดทองครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมทั่วไปก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์พุ่มข้าวบินที่มีอยู่ในจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรก็มีนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่จังหวัดตากจังหวัดชัยนาทก็มีนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็มีนะครับก็ภาพซ้ายก็เป็นภาพตั้งแต่ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้าไปดำเนินการบูรณะนะครับก็จะเห็นว่าที่ฐานตั้งแต่ฐานเจดีย์ก็มีการทรุดพังทลายนะครับแล้วก็ด้านองค์เจดีย์ที่เป็นพุ่มข้าวบินก็ถูกเจาะเป็นรูโพรงนะครับภาพด้านขวาก็เป็นภาพที่ทางกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการบูรณะไปแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี2533ถึง34นะครับในการบูรณะเมื่อปี 2533-34 ก็ดำเนินการบูรณะในส่วนของฐานเขียงแล้วก็ฐานปัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่บริเวณพุ่มข้าวบินที่เป็นรูเป็นโพรงนะครับในส่วนของฐานเขียงแล้วก็ฐานปัดชั้นล่างนะครับก็ตอนนี้สภาพของปัจจุบันก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมไปครับเนื่องจากการบูรณะครั้งก่อนน่าจะมีการใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อนะครับก็ทำให้ตัวอิฐเสื่อมสภาพไปนะครับ
แล้วก็ส่วนที่เป็นองค์พุ่มขบินองค์ยอดนะครับที่มีการบูรณะอุดซ่อมโพรงไปนะครับจากขออนุญาตครับจากการศึกษาตอนนี้เรายังไม่มีแบบของเดิมที่การบูรณะในส่วนของฐานนะครับว่ามีการเสริมความมั่นคงของในส่วนฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมมีตัวอย่างของที่วัดวังพระธาตุครับที่กำแพงเพชรครับภาพซ้ายมือก็เป็นภาพที่เป็นภาพปัจจุบันเอ้ยขออนุญาตครับภาพอดีตที่ก่อนการบูรณะครับแล้วก็ภาพสองภาพขวาก็เป็นภาพที่ดำเนินการบูรณะตอนนั้นก็มีการเสริมความมั่นคงแข็งแรงในส่วนของฐานในการเสริมความมั่นคงด้วยคานคอนกรีตพื้นคอนกรีตเสริมเข้าไปภายในแล้วก็ก่ออิฐปิดไปนะครับแนวคิดในการปฏิบัติงานอนุรักษ์นะครับก่อนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทางโบราณคดีนะครับต้องรักษาโบราณฐานและสภาพแวดล้อมให้คงเดิมมากที่สุดนะครับในไม่ควรมีการเติมแต่งรูปทรงโครงสร้างและรายละเอียดศิลปกรรมนะครับขออนุญาตไปเพื่อความรวดเร็วนะครับครับการอนุรักษ์โบราณฐานก็ทางเราก็จะมีระเบียบของกรมศิลปากรนะครับเป็นระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณฐาน2528นะครับที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณฐานนะครับในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการอนุรักษ์โบราณฐานก็จัดหมวดหมู่ไว้ประมาณ9ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการค้นคว้าข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนที่2การสำรวจตรวจสอบสภาพทางกายภาพนะครับงานโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์นะครับการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดทำแผนและงบประมาณนะครับและดำเนินการอนุรักษ์ควบคุมงานการจัดทำรายงานการอนุรักษ์การดูแลรักษาและการตรวจสอบสภาพและประเมินผลนะครับในส่วนของขั้นตอนการอนุรักษ์นะครับก็จะมีขั้นตอนการสำรวจเก็บสภาพปัจจุบันด้านการก่อสร้างนะครับประวัติรูปทรงสถาปัตยกรรมวัสดุที่ใช้นะครับการกำหนดว่าแหล่งโบราณฐานนั้นมีคุณค่าหรือลักษณะเด่นในด้านใดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็เป็นการพิจารณาว่าโบราณฐานแหล่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมมาก่อนหรือไม่นะครับในการอนุรักษ์ก็ต้องมาพิจารณาทบทวนในส่วนที่ดำเนินการมาแล้วนะครับขออนุญาตการขึ้นทะเบียนอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับในช่วงแรกนี่ขออนุญาตจบเพียงเรื่องนี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณบุญเชิดสถาพรและคุณรัตยาชัยวงศ์นะครับที่อย่างที่ทราบกันครับคุณรัตยาชัยวงศ์ก็ได้ชี้เห็นถึงความสำคัญของเมืองพิษณุโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่ปรากฏในจารึกต่างๆนะครับที่กล่าวถึงทั้งชื่อเมืองสลวงสองแควนะครับที่สืบเนื่องกันมาจนถึงเอกสารในสมัยรัตนโกสินทร์ที่กล่าวถึงย่อยลงมาของวัดเจดีย์ยอดทองดังปรากฏข้อมูลความสำคัญที่ปรากฏในเอกสารและสภาพของพื้นที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางดาวเทียมของพื้นที่นะครับที่นำเสนอโดยคุณรัตยาเองก็ดีหรือคุณบุญเชิดสถาพรก็ดีที่ได้นำชี้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่และการสงวนรักษาในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ทราบกันว่าการสงวนรักษาในอดีตเป็นการเสริมความมั่นคงในส่วนของสิ่งที่ชำรุดบนพื้นดินเท่านั้นก็คือในส่วนของฐานรากคือฐานปัดที่พ่อบุญเชิดได้กล่าวถึงแล้วก็ส่วนยอดเจดีย์ที่มีการพังทลายจากการขุดเจาะเองก็ดีหรือจากการผุตามการเวลาก็ดีนะครับทำให้ทางสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยจึงต้องเร่งดำเนินการในขณะนั้นก็คือปี2533นะครับเวลาก็ล่วงเลยมานานนะครับจนถึงณตอนนี้ครับความสำคัญของวัดเจดีย์ยอดทองและเจดีย์ทรงพุ่มขบินก็ถูกเน้นย้ำและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นโดยการดำเนินงานของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยซึ่งผมจะขออนุญาตให้ท่านวิทยากรได้บรรยายและชี้เห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นและภารกิจหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ได้ลงมือทำและดำเนินงานในพื้นที่วัดเจดีย์ยอดทองในปัจจุบันครับขอเรียนเชิญครับในส่วนของเรื่องของการดำเนินงานในปัจจุบันนะคะหลังจากพ.ศ. 2533หรือถึงพ.ศ. 2534ที่เราเข้าไปดำเนินการบูรณะแล้วเนี่ย
ตัวของโบราณสถานวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเข้าไปดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีหรือว่าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้านอื่นๆอีกนะคะจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2544เนี่ยทางกรมศิลปากรก็ประกาศขึ้นทะเบียนนะคะพื้นที่โบราณสถานหลังจากที่ประกาศขึ้นแต่ชื่อมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี2479หลังจากนั้นเราก็ประกาศพื้นที่นะคะโบราณสถานในปีพ.ศ. 2544เนี่ยเป็นพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะคะครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของตัวขอบเขตนะคะตัวอาคารสีแดงตรงนี้ทั้งตัวพื้นที่สีแดงนะคะทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าตัวเจดีย์ประธานเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิหารถัดไปในส่วนของตัวพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับกรอบสีแดงอีกส่วนนึงนะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคูน้ำแล้วก็เห็นตัวอาคารนะคะสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งปรากฏอยู่ในผังอยู่แล้วนะคะส่วนต่อมานะคะในปีพ.ศ. 2564เนี่ยเราได้รับงบประมาณนะคะในเรื่องของการดำเนินงานทางโบราณคดีขุดค้นขุดแต่งนะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็จะอยู่ในกรอบสีแดงนะคะที่เราจะดำเนินการขุดค้นแล้วก็ศึกษาทางโบราณคดีเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ของตัวอาคารเนี่ยทางด้านหน้ามีสิ่งก่อสร้างอะไรอยู่บ้างนะคะฐานของตัวเจดีย์เนี่ยเป็นยังไงนะคะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนหรือแตกต่างกับเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่อื่นๆอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวของเจดีย์ประธานของวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยค่อนข้างจะทรุดโทรมมากแล้วนะคะในส่วนของปียอดนะคะในส่วนของยอดดอกปวดตูมแล้วก็สิ่งก่อสร้างทางด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนขุดค้นก็จะมีตัวเต็นท์นะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆก่อนดำเนินงานทางโบราณคดีเนี่ยสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะคะก็จะต้องถูกรื้อถอนออกเพื่อให้เราดำเนินงานทางโบราณคดีได้นะคะก็จะต้องอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะเรื่องของการรื้อย้ายนะคะสิ่งรูปเคารพบูชาพวกนี้นะคะเหล่านี้นะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกนะคะของวัดเจดีย์ยอดทองนะคะซึ่งเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของวิหารนะคะหลังจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวแนวเส้นสีแดงเนี่ยที่เราทำเป็นเส้นทึบๆตรงนี้บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นแนวเส้นที่เราเรียกว่าแนวกำแพงนะคะล้อมรอบเจดีย์ประธานนะคะระหว่างเจดีย์ประธานกับแนวกำแพงเนี่ยเราพบว่ามีพื้นปูอิฐนะคะมีช่องประตูทางเข้าออกทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะส่วนฐานของตัววัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอย่างที่คุณบุญเชิดแจ้งไว้ในเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะว่าเราไม่พบในส่วนของรูปแบบหรือว่าการดำเนินงานบูรณะในครั้งนั้นซึ่งมันไม่ได้มีบันทึกเอาไว้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวฐานหน้ากระดานหรือว่าฐานชั้นล่างสุดเนี่ยของวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยจะอยู่ที่ความลึกนะคะระดับประมาณ1เมตรนะคะอันนี้คือลึกจากพื้นดินปัจจุบันนะคะเพราะว่าวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยเท่าที่เคยสัมภาษณ์คุณลุงเหล่งยะมาธรรมโวนะคะก็คือท่านเป็นประธานชุมชนท่านบอกว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้เกิดน้ำท่วมขังค่อนข้างบ่อยก็เลยจะต้องนำดินนะคะจากที่อื่นเนี่ยมาเพื่อปรับผมที่ทำเพื่อให้มันสูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังก็เลยทำให้ตัวฐานเจดีย์เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะสำหรับภาพถัดไปนะคะเราก็จะเห็นว่าในขณะที่เราดำเนินการขุดค้นเนี่ยเราก็จะเจอแนวกำแพงนะคะที่อยู่ทางด้านเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกนะคะอันนี้ก็เป็นรูปของการดำเนินงานทางโบราณคดีตัวแนวกำแพงก็จะมีความกว้างประมาณ50เซนนะคะล้อมรอบตัวเจดีย์ประธานทั้ง4ด้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพื้นภายในนะคะที่เห็นเป็นคนนั่งอยู่อันนั้นก็คือบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นปูอิฐนะคะรวมทั้งแนวกำแพงแก้วรวมทั้งแนวกำแพงค่ะขอโทษที่ล้อมรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหลังการขุดแต่งนะคะของแนวกำแพงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นสภาพปัจจุบันถ้าเรานับจากตัวไม้ขาวแดงนะคะที่เราเห็นใช้ทำเป็นสเกลเนี่ยช่องละประมาณ20เนี่ย1 2 3 4 5 6 7ก็เกือบ7ช่องนะคะก็เกือบเมตร40ได้นะคะก็ประมาณนั้นในส่วนของตัวฐานหน้ากระดานทางด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นปูอิฐนะคะทางด้านในระหว่างแนวกำแพงทีนี้ถัดมาด้านหน้าเนี่ยซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นวิหารหรือว่าโบสถ์เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนของวัดอะค่ะยังมีการใช้งานอยู่เพราะว่าทางวัดเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างน้อยก็เลยทำความเข้าใจแล้วก็คุยกันว่าจะขอเปิดเป็นบางส่วนเพื่อที่จะหา
พื้นที่ของตัวขอบเขตอาคารให้ได้ก่อนนะคะรวมทั้งค่อยวางแผนดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในปีถัดไปนะคะส่วนแนวเส้นสีแดงนะคะที่เราสันนิษฐานไว้เนี่ยก็คือที่เราใส่มาให้ทุกท่านดูก็คือแนวที่เป็นตัวขอบเขตของอาคารทั้งหมดนะคะสีเขียวจะแทนด้วยฐานชุกชีนะคะซึ่งใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปส่วนสีเหลืองนะคะจะแทนอาสนะสงฆ์ก็คือพื้นที่ที่ใช้อาคารด้านในนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะสันนิษฐานหรือว่าภาพวิเคราะห์นะคะหลังการขุดค้นทางโบราณคดีของตัววิหารทางด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการดำเนินงานนะคะเราก็จะเจอผนังวิหารที่ยังเหลือร่องรอยอยู่เยอะที่สุดก็คือทางด้านผนังทางด้านทิศเหนือถามว่าทำไมถึงเหลือร่องรอยของตัวอาคารอยู่น้อยต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เคยมีอาคารไม้ของวัดตั้งอยู่แล้วก็ถูกรื้อถอนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาคารหรือว่าตัววิหารเนี่ยจะค่อนข้างโดนรบกวนค่อนข้างเยอะจากสิ่งปลูกสร้างเราจะเห็นได้ว่าจากภาพมีเสาคอนกรีตโผล่ออกมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเสาคอนกรีตนะคะก็จะเป็นตัวเสาอาคารที่เคยสร้างทับอยู่บนตัวโบราณสถานเลยนะคะอันนี้อาจจะด้วยพื้นที่ที่ทางวัดเนี่ยเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆอาจจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ท่านก็เลยใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้สร้างอาคารโดยที่ท่านก็ไม่รู้ว่าข้างใต้เนี่ยมีโบราณสถานอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวผนังนะคะทางด้านทิศเหนือที่ยังเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวอาคารนะคะทางด้านทิศเหนือเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ตรงด้านนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าก็จะเหลือร่องรอยค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าถูกสร้างอาคารทับแล้วก็บางส่วนก็ถูกรื้อปรับนะคะหรือเอาแนวอิฐออกนะคะไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆนะคะของวัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทางด้านทิศตะวันตกถามว่าโบราณวัตถุที่เราเจอเนี่ยเราเจอโบราณวัตถุประเภทไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ที่อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นภาชนะดินเผานะคะประเภทที่สมบูรณ์ก็คือเป็นภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกแล้วก็เป็นการบรรจุกระดูกในส่วนของครั้งที่สองนะคะก็คือเอากระดูกไปเผาไฟแล้วก็เอากระดูกกลับมาบรรจุในภาชนะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาฝังไว้ตามแนวฐานวิหารอันนี้เราพบตามฐานวิหารนะคะพบที่ผนังวิหารทางด้านทิศเหนือนะคะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะภาชนะดินเผาที่มีกระดูกบรรจุอยู่ภายในนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนตอนที่ดำเนินงานทางโบราณคดีเนี่ยทุกท่านก็จะถามกันว่าเอ๊ะเจอหายอย่างเงี้ยเราเจอของที่เป็นพวกพระพิมพ์หรือว่าของสำคัญหรือว่าของอะไรบ้างไหมมีพระทองคำบ้างหรือเปล่าก็มีคนแวะเวียนเข้ามาถามกันอยู่เรื่อยๆต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาดำเนินงานทางโบราณคดีเนี่ยพวกโบราณวัตถุที่เราเจอเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะพวกภาชนะดินเผาที่เราจะช่วยเอามาในเรื่องของการกำหนดอายุนะคะวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะถามว่าเจอส่วนที่เป็นโบราณวัตถุสำคัญไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะในส่วนของบางพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอในทุกโบราณสถานที่เราเข้าไปดำเนินงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาชนะดินเผานะคะที่เราพบเป็นแบบสมบูรณ์นะคะที่ยกตัวอย่างให้เห็นก็จะมีทั้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะแตกต่างกันไปอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการขุดค้นทางโบราณคดีอันนี้เดี๋ยวทิ้งภาพไว้ให้เห็นว่ารูปแบบของวัดเจดียอดทองเนี่ยองค์ประกอบของเจดีทรงพุ่มข้าวบินเนี่ยจริงๆแล้วเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างเขาก็จะประกอบไปด้วยส่วนยอดส่วนเรือนธาตุลงมาเรื่อยนะคะจนถึงส่วนฐานอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของเจดีทรงพุ่มข้าวบินนะคะที่เราศึกษาแล้วก็เราก็พบเห็นกันได้ทั่วไปอันนี้ขอทิ้งไว้แค่ตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะในช่วงนี้ผมจะขอนำเสนอในส่วนของเรื่องสภาพปัจจุบันของเจดียอดทองนะครับก็ดื่มขอไปที่เรื่องเอกสารที่เป็นหลักฐานที่พูดถึงเรื่องเจดียอดทองนะครับของคุณบุญชดแสงตายนะครับในปี2477นะครับก็ที่มีระบุข้อความในส่วนของวัดเจดียอดทองนะครับเป็นพระเจดีย์สูงริ้วขายพระปางนะครับบนยอดที่เสมานะครับทำด้วยทองคำแท้นะครับแต่พม่าเอาปืนใหญ่ยิงต้องเสมาทองคำหักและเก็บไปเสียแล้วเมื่อครั้งกนนนะครับ
คงเหลือแต่ยอดด้วนนะครับส่วนข้อความผมไม่อ่านทั้งหมดนะครับผมจะเน้นตัวน้ำเงินนะครับส่วนตัววิหารโบสถ์สุดโทรมเหลือแต่ฐานนะครับในสไลด์นี้ขอให้สังเกตในส่วนของที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะครับช่วงท้ายรายการผมอาจจะมีการย้อนกลับมาพูดถึงอีกบางส่วนนะครับแล้วก็ในเอกสารที่ในหวนนะครับพินทุพันธ์นะครับก็มีพูดถึงวัดเจดีย์ยอดทองนะครับเป็นขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเอาตัวที่ผมเน้นไว้นะครับเจดีย์แบบสุโขทัยแท้หรือแบบดอกบัวตูมนะครับนอกจากองค์เจดีย์แล้วยังมีเนินดินนะครับอยู่หลายเนินด้วยกันนะครับเข้าใจว่าเป็นฐานโบสถ์หรือวิหารนะครับหรือเจดีย์ฐานเจดีย์องค์เล็กๆก็ได้นะครับและยังมีสระน้ำอีกหลายสระนะครับบางสระก็ถูกชาวบ้านเอาดินถมไปเสียแล้วนะครับนี่เป็นเอกสารที่บันทึกไว้นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปนำเสนอในเรื่องขององค์ประกอบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วัดนะครับก็หลักๆ ก็ทราบกันอยู่แล้วครับก็เป็นเขตพุทธวาสกับเขตสังฆวาสนะครับขออนุญาตไปที่เขตพุทธวาสนะครับก็มีองค์ประกอบหลักๆ ก็คือสถูปหรือเจดีย์นะครับแล้วก็อุโบสถนะครับวิหารศาลานะครับหอกองหอไตนะครับแล้วก็อาจจะมีกำแพงและซุ้มประตูนะครับการวางผังในเขตพุทธวาสในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะมีแนวแกนหลักนะครับที่เป็นศูนย์กลางของเขตพุทธวาสนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในแนวแกนตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็มีสถูปเจดีย์ประธานอยู่ในแนวแกนนะครับเป็นเจดีย์หลักนะครับก็แต่ละวัดอาจจะมีเจดีย์บริวารเจดีย์ลายเจดีย์ทิศที่วางอยู่ล้อมรอบนะครับแต่ก็สอดคล้องกับแนวแกนวัดนะครับในตำแหน่งของสถูปประธานอาจจะเป็นการสร้างวิหารหรือที่เรียกกันว่ามณฑปขึ้นแทนก็ได้นะครับด้านหน้าของสถูปมณฑปประธานตามแกนตะวันออกตะวันตกก็มักจะมีวิหารหรือโบสถ์นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าซึ่งหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิหารมากกว่าโบสถ์นะครับเมื่อวัดใดสร้างวิหารในแกนหลักแล้วโบสถ์ก็มักจะสร้างในแนวแกนแต่ว่าอยู่ภายในเขตพุทธวาสถัดออกมาจากแนวแกนนะครับขออนุญาตไปดูผังนี่เป็นผังของวัดที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับด้านบนก็เป็นวัดตะพังเงินนะครับก็จะมีแนวแกนตะวันออกตะวันตกแล้วก็เจดีย์ประธานที่เป็นพุ่มกบิณแล้วก็วิหารอยู่ด้านหน้านะครับอีก2วัดเช่นกันนะครับก็จะมีแนวแกนหลักแล้วก็มีเจดีย์ประธานวิหารนะครับอันนี้ก็เป็นผังของวัดมหาธาตุนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับแนวแกนก็อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกมีเจดีย์ประธานแล้วก็มีวิหารอยู่ด้านหน้านะครับครับก็เป็นอีก2วัดนะครับขออนุญาตไปเร็วๆนี่น่าจะเป็นที่ศรีสัชนาลัยนะครับวัดสวนแก้วอุทยานน้อยกับวัดเจดีย์เจ็ดแถวนะครับก็แนวแกนทิศตะวันออกทิศตะวันตกไปดูที่กำแพงเพชรเหมือนกันครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็เป็นแผนผังของบริหารที่เป็นเจดีย์พุ่มข้าวบินทั้งนั้นนะครับก็มีแนวแกนหลักแต่บางครั้งแนวแกนหลักก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแนวของทิศตะวันออกตะวันตกสักทีเดียวนะครับอาจจะมีเอียงตามสภาพภูมิศาสตร์ของที่ตั้งแต่ละแห่งแต่ละวัดอะครับแต่หลักๆก็คือจะมีแนวแกนแล้วก็มีเจดีย์ประธานแล้วก็วิหารที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้กลับมาถึงที่วัดเจดีย์ยอดทองนะครับจากแผนผังที่ทางกรมศิลปากรเคยสำรวจไว้นะครับตัวแนวแกนหลักตะวันออกตะวันตกก็มีเจดีย์ประธานเป็นหลักและวิหารอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบนะแต่สภาพปัจจุบันก่อนที่ทางสำนักสถาปนิกที่6สุโขทัยจะไปดำเนินการนะครับปรากฏว่าตัวเจดีย์ประธานเหลือองค์เดียวตามแนวแกนหลักด้านหน้านะครับก็ตัววิหารก็ไม่เหลือสภาพแล้วครับถูกทับถมไปแล้วครับเป็นการใช้ประโยชน์ของวัดครับส่วนอุโบสถก็มีสภาพอยู่ที่ทางด้านทิศใต้ซึ่งน่าจะเป็นการบูรณะ
ขึ้นมาทับกับตัวอุโบสถหลังเดิมนะครับอันนี้เป็นผังที่ทางกลุ่มโบราณคดีเข้าไปดำเนินการสำรวจก่อนที่จะมีการขุดแต่งโบราณฐานนะครับก็อันนี้เป็นภาพเจดีย์พุ่มกบิลที่วัดยอดทองนะครับเดิมเราจะเห็นว่าที่ฐานของเจดีย์จะเห็นเป็นฐานเขียง3ชั้นนะครับชั้นล่างจะอยู่มีความสูงเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่การขุดแต่งไปแล้วก็เราจะพบฐานลึกลงไปยังผิวดินปัจจุบันประมาณ1เมตรนะครับตามที่คุณรัตยานำเสนอข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับตัวแนวกำแพงที่ล้อมรอบฐานเจดีย์นะครับก็จะมีระยะห่างอยู่ประมาณ70เซนติเมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้แคบมากแต่สังเกตว่าด้านล่างก็มีพื้นปูอิฐนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่ฐานเจดีย์แล้วก็ในส่วนของตัววิหารก็ทางกลุ่มโบราณคดีก็ดำเนินการขุดตรวจได้เพียงบางส่วนเมื่อกี้ก็ทางคุณรัตยานำเสนอไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเจดีย์ประธานกับวิหารที่อยู่ทางด้านหน้านะครับจะเห็นว่าแนวแกนจะเอียงเล็กน้อยนะครับจากทิศตะวันออกตะวันตกนะครับส่วนโบราณชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมนะครับก็จากการดำเนินการขุดแต่งก็พบเพียงบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่จะมาสันนิษฐานหรือประกอบการวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้นะครับอันนี้เป็นผนังหลุมผนังขุดค้นนะครับของชั้นดินนะครับก็ทำให้เราทราบว่าชั้นดินแต่ละชั้นเนี่ยเป็นดินประเภทไหนดินทรายดินร่วนดินเหนียวนะครับก็อาจจะไปประกอบในการออกแบบในการบูรณะบริหารต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณครับและนี่เป็นภาพปัจจุบันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับอดีตของเมืองพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของวัดเจดีย์ทองนะครับแม้จะมีหลักฐานที่กล่าวถึงบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมหรือชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในอดีตในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ก็ตามแต่ถือว่าเป็นอดีตที่ยังพร่ามัวนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับการดำเนินงานทางโบราณคดีของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะครับก็ได้ดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญนั่นคือในส่วนของเจดีย์ประธานของวัดคือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตุมหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินและตอนนี้นะครับก็ได้เปิดเผยหลักฐานที่สำคัญในอดีตที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นดินบริเวณวัดเจดีย์ทองมาให้เราได้เห็นแม้การขุดค้นจะเป็นการดำเนินงานในบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ทำให้เราพบถึงหลักฐานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาคารสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายใต้พื้นดินที่ถูกเปิดให้เห็นในบางส่วนและทำให้สามารถสันนิษฐานถึงรูปแบบในอดีตได้อย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญก็คือมีการสอดแทรกเรื่องราวและวิถีชีวิตผ่านโบราณวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการฝังศพครั้งที่2นะครับหรือ secondary burial ที่เราเห็นส่วนของภาชนะที่ฝังอยู่โดยรอบพื้นที่ของเจดีย์นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ตีความต่อไปของนักโบราณคดีที่ดำเนินการในพื้นที่นี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของการดำเนินงานนะครับก็ยังทำให้เราเห็นภาพของการดำเนินงานทางโบราณคดีงานอนุรักษ์และวิถีชีวิตที่กำลังจะถูกเปิดเผยของวัดเจดีย์ยอดทองครับและมาสู่ในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพของอดีตที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นค่อยๆชัดเจนขึ้นจากการดำเนินงานในปัจจุบันทั้งในด้านของงานโบราณคดีและงานอนุรักษ์อยากจะสอบถามถึงแนวทางนะครับในการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไปร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยว่าดำเนินการอย่างไรบ้างหรือจะดำเนินการอย่างไรนะครับให้ทางจังหวัดพิษณุโลกได้เรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเข้ามามีบทบาทนะครับจะขอให้ทั้ง2ท่านนะครับได้ดำเนินการว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางโบราณคดีที่จะเกิดขึ้นหรือการอนุรักษ์
หรือแนวทางที่จะร่วมกับทางจังหวัดพิษณุโลกให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกที่พร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมตรงนี้นะครับได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับในส่วนของเจดีย์วัดเจดีย์ยอดทองนะครับในส่วนที่จะดำเนินการต่อไปหรืออะไรในขั้นระยะต่อไปในข้างหน้าเนี่ยนะครับในช่วงเมื่อมีการขุดตรวจขุดแต่งทางโบราณคดีนะครับก็วันนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้พาท่านอธิบดีกรมศิลปากรได้เข้าไปเยี่ยมชมในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ได้เข้าไปพบกับทางท่านเจ้าวาดแล้วก็คณะกรรมการทางวัดนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ได้พิจารณาและก็นำเสนอท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับว่าเจดีย์ยอดทองนะครับก็ตามชื่อนะครับว่ายอดทองทางวัดทางกรรมการก็มีแนวคิดที่จะซ่อมบูรณะเสริมให้เป็นยอดทองตามชื่อนะครับก็ท่านอธิบดีก็บอกว่าต้องดูเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าจะดำเนินการได้พอดีเมื่อกี้ช่วงที่สองผมก็ทิ้งไว้ที่ว่าเสมายอดทองคำนะครับที่ถูกพม่าเอาปืนใหญ่ยิงนะครับนี่ถ้าสมัยนั้นเอาปืนใหญ่ยิงนี่แสดงว่าพม่ามีความแม่นยำมากเลยครับยิงยอดสามารถยิงยอดหักเอาทองคำไปได้นะครับก็ส่วนหลักฐานที่จะมาระบุว่าจะมีการหุ้มทองหรือไม่อะไรตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานนะครับก็คงอาจจะต้องศึกษากันต่อไปอีกนะครับในส่วนของยอดในส่วนยอดนะครับตอนนี้ก็เห็นมีสภาพมีความชำรุดเสียหายมีการแตกร้าวนะครับตั้งแต่ยอดลงมาเป็นแนวดิ่งนะครับทางวัดทางกรรมการวัดก็กังวลว่าหากปล่อยทิ้งไว้ในช่วงนี้ครับอาจจะมีการพังทลายเพิ่มขึ้นมาได้นะครับวันนั้นก็ทางท่านอธิบดีก็สั่งการมาทางผมว่าอาจจะต้องดำเนินการในส่วนนี้เบื้องต้นก่อนที่จะมีการดำเนินการบูรณะในครั้งใหญ่ต่อไปนะครับผมท่านอธิบดีก็ได้มอบหมายให้ผมเชิญทางสถาปนิกทางวิศวกรทางสำนักสถาปัตยาสถาปัตยกรรมนะครับกรมศิลปากรมาร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำนะครับทางสถาปนิกวิศวกรก็พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะดำเนินการรัดในส่วนของยอดจะดีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดำเนินการเสริมความมั่นคงในเรื่องของปูนฉาบปูนปั้นที่ยังเหลือสภาพอยู่ให้มันคงแข็งแรงนะครับก็ในส่วนผมก็ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการที่จะดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงในส่วนยอดของเจดีย์ยอดทองต่อไปนะครับในระยะเร็วนี้ก็น่าจะเป็นวันที่3นะครับก็ทางกับผมได้นัดกับทางวัดที่จะไปคุยรายละเอียดที่จะดำเนินการในส่วนนี้นะครับครับส่วนต่อไปนะครับก็ในเรื่องของการบูรณะส่วนขององค์เจดีย์นะครับในส่วนของที่เป็นอิฐเปื่อยยุ่ยเนี่ยครับก็คงจะต้องดำเนินการต่อนะครับแต่ว่าก็คงต้องใช้งบประมาณที่จะดำเนินการบูรณะทั้งองค์นะครับอันนี้ผมมาประเด็นที่ว่าตรงที่เราขุดพบตัวฐานเจดีย์ที่ลึกลงไปอยู่ใต้ผิวดินนะครับแล้วก็พบแนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบตัวฐานเจดีย์นะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตไปดูภาพของเจดีย์พุ่มเข้าบินตามวัดต่างๆที่อยู่ในเมืองสุโขทัยนะครับก็เป็นเจดีย์วัดตะพังเงินนะครับก็จะเห็นว่าจะมีฐานเขียงอยู่ผมขออนุญาตลงเน้นเฉพาะตรงฐานนะครับจะเห็นว่าจะมีฐานเขียงอยู่ 3-4 ชั้นนะครับก็ภาพขวาก็เป็นของเจดีย์ลายที่วัดมหาธาตุนะครับก็มีฐานเขียงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ด้านขวามือก็จะเป็นขออนุญาตครับน่าจะเป็นที่วัดเจดีย์7แถวนะครับที่อุทยานศ
ีสัชนาลัยนะครับภาพซ้ายก็เป็นวัดหนองป่าพงนะครับจะเห็นว่าทุกเจดีย์ก็จะมีฐานเขียงเช่นเดียวกันครับ3ชั้น4ชั้นนะครับและพื้นที่นอกจากฐานเขียงก็จะเป็นพื้นที่ลานโล่งจะมีแนวกำแพงแก้วล้อมรอบซึ่งอยู่ห่างออกจากฐานมากนะครับภายในลานประทักษิณก็มีเจดีย์ลายเจดีย์ทิศอยู่นะครับและนี่เป็นที่กำแพงเพชรครับที่วัดกะโหลไทยกับวัดวังพระธาตุนะครับก็จะเห็นว่าเป็นฐานเขียงซ้อนกันนะครับตัววัดเจดีย์กลางทุ่งนะครับที่กำแพงเพชรนะครับก็มีฐานเขียง 3-4 ชั้นนะครับส่วนที่จังหวัดตากนะครับเจดีย์ยุทธาธีแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้ผมก็ไปดูที่เชียงใหม่นะครับที่อำเภอจอมทองนะครับวัดพระเจ้าดำนะครับก็เป็นเจดีย์พุ่มข้อบินเหมือนกันครับโชคดีตอนนั้นผมไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้ไปเห็นช่วงที่ดำเนินงานขุดแต่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวที่ฐานจะดีฐานเขียงเช่นกันนะครับแต่ว่าลักษณะที่พิเศษกว่าก็คือจะมีแนวกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง4ด้านนะครับซึ่งแนวกำแพงแก้วล้อมรอบเนี่ยตัวนี้ก็มีระยะที่ชิดกับฐานจะดีมากเช่นกันนะครับจะมีระยะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ทางสำนักสิ่งก่อนที่7เชียงใหม่นะครับก็บูรณะเจดีย์วัดพระเจ้าดำไปแล้วนะครับนี่เป็นแผนผังที่ผมแสดงให้เห็นว่าตัวเจดีย์ประธานที่อยู่ตรงกลางนะครับก็มีแนวกำแพงแก้วล้อมรอบนะครับนี่ลองมาเปรียบเทียบกับที่วัดยอดทองของเรานะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของแนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวกำแพงแก้วของวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยมีระยะที่ประชิดกับฐานเขียงมากครับมีระยะอยู่ประมาณ70เซนติเมตรนะครับแต่ของวัดพระเจ้าดำมีระยะห่างอยู่ประมาณเมตรเศษๆนะครับก็ตอนนี้ก็หลักฐานการขุดแต่งก็เนื่องจากยังไม่ได้ขุดรอบเจดีย์ทุกด้านนะครับก็เลยยังเห็นแนวตัวกำแพงแก้วยังไม่ชัดเจนยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการที่สร้างแนวกำแพงแก้วที่ชิดฐานมากขนาดนี้ครับขออนุญาตในช่วงที่ก่อนจะมีการดำเนินการขุดแต่งขุดค้นวัดเจดีย์ยอดทองนะครับก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในส่วนของทางชุมชนทางคนพิษณุโลกก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของเจดีย์ว่าหากจะดำเนินการขุดแต่งเปิดพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยครับเจดีย์อาจจะทรุดเอียงพังลงมาได้นะครับหากจะพิจารณาจากรูปทรงของเจดีย์ปัจจุบันนี้ครับก็ดูสภาพแล้วยังมีความมั่นคงแข็งแรงมากนะครับยังไม่มีการทรุดเอียงตรงไหนเมื่อกี้ที่ผมตอนช่วงแรกผมนำเสนอตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็เรื่องของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ทางรถไฟนะครับก็อยู่ในระยะใกล้เคียงหากมีรถบรรทุกหรืออย่างรถไฟครับมีรถสินค้าวิ่งผ่านนะครับแรงสั่นสะเทือนก็อาจจะส่งผลถึงเจดีย์ยอดทองแต่ดูจากสภาพแล้วยังไม่มีความชำรุดเสียหายมากเท่าไหร่เหมือนกับโบราณฐานแห่งอื่นๆที่มีการทรุดเอียงนะครับแต่ถ้าหากจะให้มีความมั่นใจอีกเดี๋ยวอาจจะเป็นการดำเนินขั้นต่อไปนะครับอาจจะต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักของดินนะครับมีการทดสอบโดยท่านผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งอาจจะดำเนินการในระยะต่อไปนะครับเพื่อให้ทราบว่าดินบริเวณวัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้กี่ตันต่อตารางเมตรนะครับเพื่อจะมาคำนวณเทียบกับตัวองค์เจดีย์ยอดทองนะครับในส่วนของวิหารที่ได้ดำเนินการขุดแต่งไปณขณะนี้นะครับก็แนวหลักฐานแนววิหารแนวผนังบางส่วนนะครับก็อาจจะต้องดำเนินการต่อไปถ้าจะมีการบูรณะนะครับก็อาจจะต้องเปิดพื้นที่ให้เห็นแนวตัววิหารให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับเนื่องจากจะต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการบูรณะ
นะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างไปที่ทางสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยได้ดำเนินการนะครับ2ภาพซ้ายมือครับเป็นก่อนที่จะดำเนินการบูรณะที่อุโบสถที่วัดวาลุกรามที่สุโขทัยนะครับจะเห็นว่าสภาพพื้นที่รอบๆนะครับทางวัดทางชุมชนมีความเจริญมีนำดินไปถมปรับพื้นที่รอบวัดเนื่องจากมีปัญหาน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้ดินทับถมตัวโบราณฐานนะครับทางกรมศิลปากรก็ไปดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งได้มีการขุดลอกดินรอบๆอุโบสถลงไปแล้วก็ทำจัดทำระบบระบายน้ำไปนะครับในส่วนของที่พิษณุโลกนะครับที่วัดเกาะแก้วนะครับอุโบสถกับวิหารหลวงพ่อแจงนะครับทางเราก็ได้ขุดเปิดให้เห็นฐานอุโบสถฐานวิหารได้ชัดเจนขึ้นครับแล้วก็ทำระบบระบายน้ำเช่นเดียวกันนะครับภาพต่อไปก็ที่พิษณุโลกนะครับผมจะนำเสนอที่พระราชวังจันทร์นะครับก็ได้มีการดำเนินการขุดค้นขุดแต่งและเปิดพื้นที่หรือย้ายโรงเรียนออกไปนะครับก็เห็นโบราณฐานที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็ทำให้เป็นหน้าเป็นตาของชาวพิษณุโลกนะครับนี่เป็นภาพปัจจุบันนะครับก็เห็นตัวโบราณฐานที่เมื่อก่อนนี้จะอยู่ในใต้พื้นดินนะครับครับนี่เรามาดูที่ทางวัดเจดีย์ยอดทองของเรานะครับก่อนหน้านั้นทางวัดทางชุมชนก็ใช้ประโยชน์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลานจอดรถเลยนะครับมีรถมาจอดอยู่ใกล้ชิดฐานเจดีย์มากนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เป็นวิหารก็ไม่เหลือสภาพนะครับกลายเป็นที่จอดรถเป็นการใช้ประโยชน์ของวัดของชุมชนนะครับเมื่อกี้ผมนำเสนอในส่วนของที่เราขุดพบตัวฐานเจดีย์แล้วก็แนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบอยู่รอบฐานเจดีย์นะครับที่ลงไปอยู่ในระดับที่ประมาณ1เมตรนะครับหากการในอนาคตต่อไปนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยทำประชาพิจารณ์ในชุมชนหรือชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าจะหาแนวทางในการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกันอย่างไรนะครับหากว่าจะเปิดฐานให้เห็นแนวกำแพงเห็นหลักฐานที่อยู่ในพื้นดินไปทั้งหมดเราก็จะต้องยอมเสียพื้นที่ที่ทางวัดใช้ประโยชน์แล้วก็อาจจะต้องทำระบบระบายน้ำอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะครับและในอันนี้เป็นผังสภาพปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าแนวถนนสีเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นถนนปัจจุบันนะครับแล้วก็ภายในแนวถนนก็จะมีเจดีย์ประธานกับวิหารที่อยู่ในพื้นที่ที่เราขุดแต่งนะครับแล้วก็ด้านทิศใต้ก็จะเป็นอุโบสถนะครับการดำเนินการในระยะต่อไปหากเป็นไปได้นะครับคงต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราจะถมปิดเอาเหลือไว้เจดีย์ประธานองค์เดียวหรือว่าเราจะเปิดโชว์ให้เห็นทั้งหมดทั้งเจดีย์ประธานและวิหารนะครับในซึ่งอาจจะต้องเปิดที่บางส่วนนะครับตามแนวพื้นที่สีเหลืองนะครับซึ่งมันก็จะกระทบกับแนวถนนของวัดที่ใช้งานปัจจุบันในหากเราตกลงว่าจะมีการพิจารณาเปิดพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องมีการปรับแนวถนนเส้นสีน้ำเงินด้านทิศใต้ออกไปแล้วก็อาจจะวางแนวใหม่ซึ่งต้องไปสำรวจพื้นที่อีกทีนะครับว่าแนวประมาณนี้จะสามารถดำเนินการได้นะหรือไม่นะครับหากเปิดพื้นที่แล้วเสร็จประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าจะดีประธานวิหารและโบสถ์ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นเขตพุทธวาสที่สำคัญของวัดเจดีย์ยอดทองนะครับครับในส่วนของผมก็คงขออนุญาตจบการนำเสนอประมาณนี้ครับครับก็ขอบพระคุณนะครับผอ.บุญเชิดสถาพรนะครับที่ได้ให้ความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานทางโบราณคดีของวัดเจดีย์ยอดทองนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเรามีแผนการดำเนินงานในส่วนของข้อมูลทางวิชาการนะครับข้อมูลการขุดค้นทำโบราณคดีที่
กำลังดำเนินงานและค่อยๆดำเนินงานอย่างชัดเจนและวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างที่ผอ.บุญเชิดได้กล่าวไว้นะครับว่าตอนนี้เรามีแบบรูปรายการข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายซึ่งพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาแต่สุดท้ายครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาพูดคุยนะครับเพราะว่าการอนุรักษ์และการพัฒนาต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่นั่นก็คือประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและชุมชนโดยรอบของวัดเจดีย์ยอดทองเราจะมาหาจุดร่วมในการพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานทางโบราณคดีจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างที่เคยเป็นมาและดำเนินมาอย่างดียิ่งนะครับผมจะขอเนื่องจากเราเลยเวลามาเซ็ตเล็กน้อยจะขอขอบพระคุณทั้งท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับซึ่งตอนนี้มีคำถามใน Facebook Live อย่างมากมายและหลายๆคำถามนะครับก็ได้รับการชี้แจงและรับการตอบจากผอ.บุญเชิดสถาพรและคุณรัตยาชัยวงศ์ไปแล้วในการบรรยายนะครับแต่จะคำถามบางคำถามนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆคำถามบางคำถามนะครับเราจะมีทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ดูแลระบบนะครับตอบให้ทุกท่านครบถ้วนทุกคำถามแน่นอนครับแต่ว่าจะขออนุญาตเลือกมา 1-2 คำถามถามในนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้จะขออนุญาตถามคุณรัตยาชัยวงศ์นะครับขอสรุปในภาพรวมเลยแล้วกันนะครับว่ามีผู้สอบถามแล้วก็สงสัยครับว่าในการขุดค้นในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิหารที่เราพบนะครับเราขุดพบอะไรบ้างแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นกี่ยุคสมัยด้วยกันครับขอบพระคุณครับสำหรับการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีนะคะในส่วนของวิหารเนี่ยเราพบว่าพื้นที่ในเรื่องของการใช้สอยเนี่ยมีเพียง1สมัยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับตัวหลักฐานทางโบราณคดีที่เราพบกับฐานเจดีย์นะคะก็คือฐานอาคารเนี่ยเราพบว่ามีความสูงประมาณ30เซนนะคะแล้วก็มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยที่เป็นอาคารโถงนะคะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะมีตัวมกรนะคะซึ่งมีเป็นชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมนะคะที่เราพบกันอยู่ตรงนั้นฐานอาคารที่เป็นฐานอาคารแบบเตี้ยๆเนี่ยก็จะเป็นฐานอาคารที่อยู่ในสมัยสุโขทัยอยู่แล้วนะคะสังเกตได้จากถ้าเวลาเรามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วเราไปวัดมหาธาตุเราจะเดินพอเราเดินผ่านแนวกำแพงเข้าไปเนี่ยเราจะเจออาคารที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะอาคารหลังนั้นเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าวิหารสูงนะคะจะเห็นได้ว่าสูงกว่าวิหารหลังถัดไปเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งอาคารหลังนั้นนะคะเป็นอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในสมัยของอยุธยานะคะส่วนของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเนี่ยที่วัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยก็จะมีส่วนแตกต่างนะคะจากเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินโดยทั่วๆไปซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีซุ้มจรนำนะคะปรากฏอยู่ที่ส่วนของเรือนธาตุนะคะซุ้มจรนำตรงนี้มีไว้ทำหน้าที่อะไรคะมีไว้ทำหน้าที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะซึ่งตอนนี้จากการศึกษาเนี่ยเราพบว่ามีทั้งหมด4แห่งนะคะก็จะมีวัดตะพังเงินนะคะวัดเจดีย์อ้อมรอบแล้วก็เจดีย์รายที่วัดสะพานหินนะคะในส่วนของภาพไม่ขึ้นนะคะรบกวนขอภาพนิดนึงค่ะอย่างที่เห็นที่เราเปรียบเทียบให้ดูนะคะทางด้านซ้ายมือของหน้าจอเนี่ยของทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นส่วนยอดนะคะส่วนตรงกลางจะเป็นส่วนเรือนธาตุนะคะแล้วก็ส่วนฐานแต่เราจะเห็นได้อย่างนึงว่าส่วนฐานของวัดเจดีย์ยอดทองที่เรานำมาแสดงให้ทุกท่านดูเนี่ยเราพบว่ามีฐานบัวลูกแก้วอกไก่เนี่ยถึง3ชั้นนะคะอันนี้คือเป็นส่วนฐานของวัดเจดีย์ยอดทองเลยนะคะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนธาตุเนี่ยก็จะมีซุ้มจรนำนะคะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะอันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะให้เห็นระหว่างส่วนฐานนะคะส่วนเรือนธาตุแล้วก็ส่วนปียอดก็คือส่วนยอดข้างบนที่เป็นยอดดอกบัวตูมเลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพวัดตะพังเงินนะคะถัดมาจะเป็นของวัดเจดีย์ยอดทองนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าวัดทั้งสองแห่งเนี้ยมีการสร้างซุ้มจรนำนะคะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปถามว่าพบได้เยอะไหมในสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยพบได้น้อยมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเนี่ยถ้าเราเดินไปดูในวัดมหาธาตุเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ที่มีไม่มีซุ้มจรนำนะคะแต่ที่วัดเจดีย์ยอดทองเนี่ยมีนะคะปรากฏซุ้มจรนำอยู่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเจดีย์วัดอ้อมรอบนะคะแล้วก็ขวามือจะเป็นวัดเจดีย์ยอดทองก็จะเป็นมีซุ้มจรนำเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะวัดอ้อมรอบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะภาพนี้จะเป็นภาพเจดีย์รายวัดสะพานหินนะคะเปรียบเทียบให้เห็นกับของวัดเจดีย์ยอดทองนะคะในส่วนของซุ้มจรนำนะคะทีนี้ถามว่าเจดีย์ทรงพุ่มเข้าวินเนี่ย
มันไปปรากฏอยู่ไกลสุดที่ไหนนะคะไกลสุดคือที่เราเห็นหลักฐานอยู่นะตอนนี้อย่างที่ท่านผอ.บุญเชิดแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือวัดพระเจ้าดำนะคะหนึ่งที่ละอีกที่นึงที่เคยปรากฏหลักฐานก็คือวัดบุพพารามนะคะที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ที่เราเห็นในวงกลมสีแดงอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินนะคะซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้หลงเหลืออยู่ไหมคะไม่มีหลักฐานแล้วนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ภาพทางด้านซ้ายนะคะก็เป็นเจดีย์วัดพระเจ้าดำส่วนด้านขวาอันนี้ก็เป็นเจดีย์ที่วัดตโนดลายนะคะที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอิทธิพลหรือว่ารูปแบบทางศิลปกรรมเนี่ยของสมัยสุโขทัยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในสมัยสุโขทัยนะคะก็ยังส่งผลให้กับทางล้านนานะคะลงไปใต้สุดของอาณาจักรสุโขทัยก็คือพบที่ชัยนาทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอิทธิพลศิลปกรรมที่พบณตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณคุณรัตยาชัยวงศ์นะครับที่ได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงในเรื่องของการกระจายตัวของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในดินแดนประเทศไทยสูงสุดก็ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือลุ่มน้ำปิงที่วัดพระเจ้าดำลงไปทางตอนใต้ก็คือที่จังหวัดชัยนาทเป็นต้นนะครับตลอดจนสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เกิดขึ้นในวัดเจดีย์ยอดทองครับทุกท่านครับอย่างที่ทราบกันนะครับข้อมูลและข้อสังเกตต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานทางโบราณคดีและในส่วนของนักอนุรักษ์ซึ่งแน่นอนครับว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลายท่านถามมาใน Facebook Live นะครับว่าประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจึงเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเราทางสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยหรือกรมศิลปากรในทุกๆที่เรายินดีต้อนรับภาคประชาชนที่จะเข้ามา1คือร่วมสังเกตการ2คือการดำเนินงานอย่างเต็มที่นะครับและองค์ความรู้ที่ได้นะครับแน่นอนเราจะไม่เก็บไว้เพียงคนเดียวเพราะเรามีหน้าที่ส่งต่อข้อมูลตรงนี้นะครับประชาชนทุกท่านจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างวันนี้ครับแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่เรากรมศิลปากรก็ยังมีความพยายามแล้วก็จัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอสมสนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ใกล้เคียงต่างๆได้เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับแน่นอนครับว่าคำถามที่เกิดขึ้นเราจะทำการตอบอย่างครบถ้วนซึ่งว่าผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะตอบได้อย่างครบถ้วนแต่รายละเอียดนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในแฟนเพจของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิทยากรทั้ง2ท่านได้ตลอดไม่ใช่ตลอดแค่โครงการครับตลอดไปครับ forever นะครับสามารถดำเนินการได้แต่วันนี้ด้วยเวลาจำกัดนะครับเราก็ต้องขอกลับขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับทั้งผอ.บุญเชิดสถาพรและคุณรัตยาชัยวงศ์ที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานในวัดเจดีย์ยอดทองพุ่มเข้าบินแห่งพิษณุโลกนะครับจากงานวิจัยสู่งานบูรณะและบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนอย่างงดงามครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะเกิดการพัฒนาอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นในทุกๆที่ทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยครับสำหรับโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางออนไลน์ให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมหรืออสมสและประชาชนทั่วไปนะครับของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยก็มาอยู่ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับตอนนี้กลับขอบพระคุณทุกท่านทั้งผู้ชมผู้ฟังทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะที่ฟังออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับที่ยังติดตามและอยู่ให้กำลังใจกดไลค์รัวๆกดหัวใจอย่างกระหน่ำเข้ามาในตอนนี้นะครับจนถึงช่วงท้ายนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีการแชร์โอ้โหไปอย่างมากมายล้นหลามนะครับจนสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะขัดข้องนะครับเพราะว่ามีคนแชร์มากมายแล้วก็มีคนถามคำถามในไลฟ์ครับทุกคำถามทุกท่านครับแม้ว่าจะไม่ได้อ่านออกอากาศนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญไปตอบและจะสุ่มคำถามคัดเลือกนะครับประกาศผลรางวัลอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบครับหนังสือต่างๆหนักนะครับเนี่ยหนังสือหนักมากนะครับรางวัลใหญ่ๆนะครับรอทุกท่านอยู่นะครับสำหรับการถามคำถามใน Facebook Live ขออนุญาตปิดคำถามนะครับสำหรับ Facebook Live และผู้ที่ถามคำถามเข้ามาจะถูกสุ่มรายชื่อและประกาศผลในวันที่1กันยายนคือวันพรุ่งนี้ครับเช้าตู่รับอรุณนะครับทางสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยจะจับฉลากและแรนดอมนะครับด้วยวิธี High Technology แล้วก็จับฉลากรายชื่อประกาศผลทาง Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยรอติดตามรับชมรับฟังให้ดีนะครับจากเพจของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยท่านใดที่มีชื่อประกาศนะครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรือช็อกไปนะครับกรุณาพิมพ์ inbox เข้ามาในชื่อที่อยู่ที่จะส่งเอกสารนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใน
ฐานะตัวแทนของกรมศิลปากรสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับต้นก็คือท่านอนันต์ชูโชตินะครับอดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่มาพูดถึงหลักนิติธรรมนิติรัฐในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวทิปนะครับไปท่องเที่ยวทิปแบบสำราญพรานสุขนะครับกับหัวหน้าบัณฑิตทรามอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและปิดท้ายด้วยความงดงามของการบูรณาการงานวิจัยและการพัฒนาร่วมกับภาคประชาชนที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับกับคุณรัตยาชัยวงศ์และคุณบุญเชิดสถาพรครับและวันนี้ผมในนามของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามทางเพจ Facebook ของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดตามต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดผิดพลาดด้วยเทคนิคหรือข้อขัดข้องประการใดทางสำนักศิลปากรที่6ต้องขออภัยและจะปรับปรุงและหวังว่าจะได้รับการตอบรับเช่นนี้นะครับอย่างดีในอนาคตครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ